นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิอาตมาเพิ่งกลับมาจากอเมริกาประมาณ30กว่าชั่วโมง10-40ชั่วโมงกำลังปรับตัวญาติโยมส่วนใหญ่คงทราบว่าได้ไปทอดกฐินที่วัดอภัยคีรีที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดนมป่าพง เจ้าวาดคือหลวงพ่อปัสสันโนซึ่งเคยเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดอานานาชาติหลายปีแล้วเป็นเพื่อนสนิทเป็นพี่ชายของอาตมา ก็ก่อนหน้านี้ตั้งหลายเดือนญาติโยมมาปฏิบัติธรรมที่บ้านบุญปัจจัยทั้งหมดก็คอยเก็บไว้แล้วก็ญาติโยมมีทำบุญสมทบสุดท้ายก็มีกองกฐินที่ใหญ่พอสมควรพาไปทอดอยู่ที่นั่นนั่นจะเรียกว่าเป็นกองกฐินลูกศิษย์ลูกหาท่านจันชยสาโลทั้งหมดก็เกือบจะ9ล้านบาทก็ขออนุโมทนาญาติโยมถ้าบวกที่เจ้าภาพทางนู้นถวายสุดท้ายก็ประมาณ10ล้าน3แสนกว่าบาท3แสนกว่าดอลลาร์ซึ่ง ท่านกำลังสร้างศาลาปฏิบัติจริงๆมันเป็นหลังใหญ่ก็เป็น อาคารอเนกประสงค์มีทั้งขมวดเป็นศาลาชั้นล่างก็มีห้องสมุดมีห้องเก็บของมีห้องพยาบาลมีหลายอย่าง ท่านก็วางแผนมาหลายปีนะแล้วก็งบประมาณทั้งหมดก็เกือบจะ2ล้านดอลลาร์ต้องใช้เวลาอีกนานแต่พวกเราก็ได้ช่วยกันพอสมควรแล้วก็ที่วันตอนที่อยู่ที่นั่นก็คุยกับญาติโยมคนไทยบอกว่าที่เมืองนอกชื่อวัดจะค่อนข้างยาว แล้วท่านชอบย่อจะมีปัญหาว่าชื่อย่อของอภัยคีรีจะซ้ำกับอมราวดีที่อังกฤษเรียกว่า ABM อมราวดี Buddhist Monastery อภัยคีรี Buddhist Monastery อาตมาว่าไม่อยากให้ซ้ำอยากให้เปลี่ยนของอภัยคีรีคือเป็นพุทธฝ่ายเทรวาสนั้นเราเปลี่ยนปีเป็นทีดีไหมกลายเป็น ATM บอกว่าบอกเขาว่าใครอยากจะไปเบิกบุญ
แล้วก็ไปเดินทางไปเบิกปุนที่ ATM ประจำแคลิฟอร์เนียก็วันทอดกฐินคนไปกันเยอะมีทั้งชาวอเมริกันชาวไทยอเมริกันไทยเรามีลาวมีเวียดนามมีเยอะแยะเลย อาตมาเทศ ตักเตือนหรือว่าให้สติคนไทยว่าทุกวันนี้คนไทยและคนเอเชียทั่วไปไม่ค่อยยอมรับมรดกของพ่อแม่เหมือนสมัยก่อนทุกวันนี้ก็จะเอาแต่มรดกที่เป็นเงินเป็นทอง แต่มรดกอื่นที่ไม่เอาเลยก็มีอย่างเช่นจมูกเป็นต้น อาตมาว่าเรื่องจมูกแล้วเนี่ยมันเป็นมรดกแท้ๆเนี่ยอย่างเช่นในของยาวๆของอาตมาเนี่ยคือไอ้เนี่ยถ้าญาติคนไหนเนี่ยเห็นนะไม่ว่าครองผ้าเหลืองแต่งดูไอ้นี่ก็เป็นจมูกชิบะตันนะฮะทำให้ญาติมิตรญาติกันโยมรู้จักกันได้ดีทันทีเลยแต่ตอนหลังคนไทยไม่เอาเลยนะไม่เอาจมูกของคุณพ่อคุณแม่เลยเอาเปลี่ยนเป็นจมูกฝรั่งทำไมว่าอยากจะรณรงค์อนุรักษ์จมูกแบนจมูกแบนก็ดีเหมือนกันบอกว่าไม่แน่ในอนาคตพอเมืองจีนเป็นมหาอำนาจอเมริกาก็ค่อยๆตกลงบางทีพวกฝรั่งก็จะไปทำจมูกแบนก็ได้เลยนะกลายเป็นว่าฝรั่งจมูกแบนคนเอเชียจมูกยาวแล้วมันก็คงจะแปลกดี ก็อาตมาอยู่ที่วัดอภัยคีรีได้ไม่กี่วันได้มีโอกาสไปพบปะกับพระที่เคยรู้จักที่เคยคือตอนนี้มันมีระบบว่าพระที่บูชที่นั่นพระพรรษาที่สามก็ต้องมาแบบสแบติเกิลต้องมาเมืองไทยมาอยู่วัดนานาชาติหนึ่งปีเพื่อจะได้เรียนรู้เรื่อง พุทธศาสนาในเมืองไทยเรียนภาษาไทยมั่งได้เข้าใจความเป็นมาของระบบธรรมเนียมประเพณีอะไรต่างๆ แล้วก็มีเป็นโอกาสที่ได้ใช้ชีวิตเหมือนพระป่าเพราะว่าที่โน่นก็ต้องมีการปรับตัวบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันแต่ที่น่าประทับใจก็คือหลายสิ่งหลายอย่างที่คิดว่าจะเอ็กซ์พอร์ตไปที่โน่นไม่ได้ปรากฏว่าได้ดีอย่างเช่นบินดาบาด บินดาบาดที่อเมริกานี่สนุกมากนะนัดมาไปทั้งสองวันวันหนึ่งก็ไปในเมืองยูคาย่าซึ่งต้องนั่งรถจากวัดก่อนแล้วก็เดินไปในเมืองแล้วก็จะมีส่วนมากเขาจะนิมนต์เข้าไปในบ้านในร้านเข้าไปในร้านกาแฟมั่งร้านหมอมั่งอะไรมั่งแล้วเขาเตรียมตัวเขาดีใจที่เห็นเราไปบางคือท่านจะบินดาบาดในเมืองอาทิตย์ละครั้งก็จะไม่เป็นการเปลี่ยนใครแล้วก็ฝึกกลายเป็นวันที่เขารอคอยแล้วก็เตรียมอาหารไว้เยอะเยอะมากเลยต้องคอยถ่ายเข้าไปในรถที่ตามไปแล้วแต่ที่สนุกมากคือตอนที่ไปสาขาอยู่รัฐวอชิงตันหรือวอชิงตันมันก็อยู่คือมีแม่น้ำที่ไหลเข้าสู่พอร์ตแลนด์ทางเหนือของแม่น้ำก็เป็นรัฐวอชิงตันทางใต้เป็นออริกอนแต่จะเดินทางไปต้องผ่านพอร์ตแลนด์มันรู้สึกอยู่ในออริกอนแต่ที่จริงมันก็ข้ามแม่น้ำไปอยู่ในวอชิงตันอาตมาเคยเล่าให้ฟังว่าวัดนี้มันมีอะไรที่น่าประทับใจมากเพราะเป็นเมืองที่ไม่มีคนเอเชียเลยอยู่เลยแต่พระที่ไปท่านอาจารย์สุดันโตกับลูกศิษย์ท่านไปแบบไม่ยอมมีผ้าขาวไปด้วยแล้วทางมูลนิธิเช่าบ้านให้ท่านอยู่บนยอดเขา
ดันทันบิณฑบาต ทุกวันเพราะไม่มีผักขาวทำกับข้าวก็อาศัยแต่อาหารบิณฑบาตอาหารบิณฑบาตในเมืองไม่มีคนไทยท่าน เดินลงมา 2,000 ฟุตแล้วก็เดินอยู่ในเมืองซึ่งกว้างใหญ่ได้1ชั่วโมงแล้วก็ต้องเดินขึ้นอีก 2,000 ฟุตไม่กี่วันไม่กี่เดือนชาวบ้านแบบประทับใจมากศรัทธาคือยังไม่ค่อยรู้จักพุทธศาสนาแล้วแต่ศรัทธาในความอดทนในความจริงใจของพระและค่อยๆรู้จักกันเลยมีศรัทธาในขอวัดปฏิบัติด้วย ทุกวันนี้อาตมาก็เดินทางบิณฑบาตตอนเช้ามันหนาวมากนะ4องศาและหนาวมากแต่ข้อดีก็คือเวลาเห็นภูเขาชันๆไม่กลัวเลยดีใจด้วยซ้ำจะได้หายหนาวเดินก็มีบิณฑบาตในบ้านโยมทั้ง 6-7 เจ้าหลายคนอาหารเยอะแต่ที่สังเกตก็คือเดินไปไม่มีรถแม้แต่คันเดียวที่คนขับรถไม่ได้ปกมือ good morning เลยเด็กนักเรียนก็เห็นก็ปกมือเห็นว่าพระเป็นที่ยอมรับเป็นในชุมชนอย่างมากและการใส่บาตรก็เรียบร้อยบางทีก็มีแบบน่ารักแบบอเมริกันคือมีวันหนึ่งเราเดินไปก็มีคนน่าจะทำงานบริษัทก่อสร้างกำลังจะขนของขึ้นรถเขาก็เห็นพระเดินมา okay. Hey you guys like you want some tomatoes อาตมานี่ตอบไม่ถูกแต่อาจารย์สุตันโตท่านแบบท่านนึง sureต้องตอบอย่างนี้ชอโอเคแล้วเขาก็ไปเก็บมะเขือเทศนะฮะในสวนหลังบ้านมาใส่บาตรมันอบอุ่นดีฮะสนุกด้วยฮะแล้วตอนแสดงธรรมตอนกลางคืน ก็มีคนมาชาวบ้านนะมาฟังเทศเกือบร้อยคนนะอันนี้ก็คนที่อยู่ในท้องถิ่นนะมากันเยอะเลยตั้งใจนั่งสมาธิฟังเทศ จะไปหลังจากจังอยู่พอร์ตแลนด์พอสมควรก็บินไป LA แล้วก็มีมหาวิทยาลัยที่นั่นมหาวิทยาลัย of the west เขาคณบดีพุทธศาสตร์ก็นิมนต์ไปใช้สถานที่ได้ฟรีไม่ต้องเสียเงินก็เลยมี3วันวันศุกร์ก็เทศภาษาอังกฤษวันเสาร์ก็ทำรีทรีทสำหรับคนไทยใน LA ตั้งแต่เช้าถึงเย็น แล้วก็ตอนวันอาทิตย์ก็มีเทศภาษาอังกฤษต่อก็มีคนไปฟังเทศเยอะเหมือนกันก็ส่วนมากมีแต่เทศนะครับอาตมาไปไหนก็เที่ยวน้อยเพราะว่ารู้สึกพระไปเที่ยวนี่ไม่ค่อยจะเหมาะสมแต่มีเที่ยวบ้างก็เวลามีว่างชั่วโมง2ชั่วโมงหรือว่าแบบการผ่อนคลายได้จากการเดินทางไม่ใช่เดินทางเพื่อเที่ยวนะ แล้วก็แต่ก่อนจะกลับ 2-3 วันเราก็เดินทางไปอุทยานแห่งชาติโยเซมิตี้ไปเดินขึ้นเขาก็เป็นการเที่ยวเหมือนกันแต่เที่ยวธรรมชาติเนี่ยอาตมาก็พูดเล่นกับลูกศิษย์ว่าพยายามทำตามคำสอนหลวงพ่อชาแต่กลายเป็นว่านอนน้อยกินน้อยพูดมากทุกวันเพราะว่าเทศทุกวันชาวตะวันตกเนี่ยจะเขาก็ต้องการคำสอนที่เขาสามารถมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกาตมามองว่าเขามักจะเข้าใจการภาวนาคับแคบเกินไปแล้วมักจะสับสนเพราะที่อเมริกาโดยเฉพาะที่แคลิฟอร์เนียมี
หลายสำนักเหลือเกินมีทั้งพุทธทั้งฮินดูทั้งหรือว่า New Age พุทธเองก็มีพุทธจีนพุทธญี่ปุ่นพุทธนั่นพุทธนี่สารพัดก็จะสับสนเหมือนชาวกาลามะในสมัยพุทธกาล อาตมาก็พยายามเทศพยายามให้ขอคิดในภาคปฏิบัติที่มันกว้างกว่าการใช้เทคนิคใดเทคนิคหนึ่งเพราะถ้าเข้าใจการภาวนาเป็นเรื่องเทคนิคก็ ก็ยากที่จะพ้นความสงสัยระหว่างเทคนิคนั้นเทคนิคนี้แต่ละเทคนิคก็จะมีข้อดีข้อเสียแล้วถ้าเราเข้าสำนักหนึ่งก็ปฏิบัตินะก็พอเราเข้าใจแล้วทำไปก็มันจะเกิดผลอยู่บ้างแต่ไม่นานมันก็จะมีอุปสรรค ทีนี้อุปสรรคในมึงเราก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใช่ไหมมันเป็นตัวเปิดเผยความไม่พอดีในจิตใจหรือว่าอาจจะเป็นการเปิดเผยความไม่สมดุลในชีวิตประจำวันก็ได้แต่ใน ในเมื่อมีทางเลือกเยอะคนเจอปัญหาเจออุปสรรคในการภาวนามักจะเลิกราแล้วก็ไปหาที่ใหม่ก็ปฏิบัติแบบจับโจทย์ไปโน่นไปนี่จะพูดคุยเก่งเรื่องปรัชญาเรื่องไรสูงๆรู้หมดเลยแต่พื้นฐานเนี่ยมันจะไม่มั่นคงเพราะมีทางเลือกมากเกินไป อาตมาถึงต้องเน้นในเรื่องศีลธรรมในเรื่องการ การปฏิบัติทั้งในระบบศีลสมาธิปัญญาให้สอดคล้องกัน บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระต้องรักษาวินัยเยอะแยะหลายร้อยข้อหลายพันข้อมันจำเป็นเลย อาตมาอธิบายด้วยการอุปมาว่าเราหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตผู้ครองเรือนนี้ต้องรักษาวินัยเยอะแยะแต่รักษาแบบไม่คอยรู้สึกตัวอย่างเช่นการขับรถเป็นต้นถ้าสมมติว่ามีมนุษย์ต่างดาวที่ไม่รู้จักโลกนี้มาสัมภาษณ์ถามว่าได้ยินมี เดินทางใช้สิ่งที่เรียกว่ารถยนต์รถยนต์คืออะไรแล้วก็การขับรถยนต์เนี่ยต้องยังไงนี่ถ้าเราอธิบายสิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่ควรในการขับรถจะเขียนเป็นตำราจะไม่รู้กี่ร้อยข้อนะถ้าคนหรือว่ามนุษย์ต่างดาวฟังแล้วอาจจะท้อแท้ว่าโอ้ยขี้เกียจมันดูจะยากเกินไปแต่สำหรับผู้ขับรถเป็นแล้วมันไม่รู้สึกว่ารักษากฎระเบียบไว้เป็นร้อยร้อยข้อนะมันเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้ว อันนี้ก็การรักษาวินัยคงสงก็เช่นเดียวกัน เริ่มแรกในช่วงปีแรกอาจจะต้องฝืนความเคยชินนิสัยหลายต่างๆที่ติดตัวมาจากชีวิตคารวาสแต่ถ้ามีศรัทธามีความตั้งใจไม่นานแล้วก็กลายเป็นนิสัยใหม่เรา เราก็อยู่ในกรอบที่เรารับมาด้วยความสมัครใจและว่าใช้เป็นเครื่องฝึกหัดสติด้วยพอเราเข้าใจเหตุผลเห็นว่าโอ้ถ้าไม่มีวินัยแล้วสงแล้วก็คงอยู่ด้วยกันได้ยากยิ่งในกรณีวัดป่านานาชาติเป็นต้นซึ่งยิ่งทีมีคนพระสงฆ์มาจากถึง20แบบกว่าประเทศแต่เพราะมีพระวินัยเป็นที่ตั้งทุกคนก็เคารพรักในพระวินัยก็อยู่ด้วยกันได้ก็เลยต้องค่อยๆอธิบายอย่างนี้แล้วพูดเรื่องความสังสรรค์ก็เหมือนกันความสังสรรค์จะต้องมีกรอบก่อนเช่นการเล่นดนตรี
ดนตรีคลาสสิกเป็นต้นและนักดนตรีที่เก่งที่สุดเป็นที่ยอมรับทั่วโลกเป็นคนที่เล่นตามโน้ตที่เขียนโดยโมซาร์ทหรือเบโธเฟนเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วเขาไม่ได้คิดเองแต่เมื่อคนคงมีการฝึกหัดที่ดีแล้วก็เล่นภายในเล่นดนตรีภายในกรอบที่กำหนดไว้แต่ไม่มีการฝืนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความสังสรรค์ที่ลึกซึ้งก็ปรากฏได้ไม่ใช่ความสังสรรค์ปรากฏเพราะไม่มีกรอบเพราะมีกรอบนั่นแหละความสังสรรค์จึงจะถึงจุดสมบูรณ์ เราก็พยายามอธิบายในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศีลสมาธิปัญญาและให้ข้อคิดในเรื่องการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเช่นในเรื่องการแผ่เมตตา ซึ่งอาตมาก็พยายามให้เข้าใจว่าเมตตาไม่ใช่ความรักถ้าถือว่าเมตตาคือความรักเป็นมาตรฐานที่สูงเกินไปก็คงไม่มีใครสามารถรักคนทุกคนตลอดเวลาอาจจะพระอรหันต์อาจจะได้คนทั่วไปนี่มันไม่ไหวอธิบายว่าการแผ่เมตตาเป็นขอวัดปฏิบัติที่เหมาะสมกับผู้อยู่ในสังคมอย่างเช่นเดินในที่ควักไขว้และที่คนเยอะเช่นที่สนามบินเป็นต้นเราแผ่เมตตาจะแผ่เมตตาอย่างไรเราถ้าขอให้มีความสุขความสุขเถอะมึงก็ไม่ค่อยมีความหมายกับเรามากมันก็กลายเป็นแค่คำบริกรรมธรรมดาแต่ถ้าเราพยายามเลือกสิ่งที่ดีเพื่อจะหวังให้สิ่งที่ดีดีสำหรับคนนั้นโดยเฉพาะจะเป็นการปฏิบัติที่ดีและสนุกอาจจะเป็นลักษณะว่าเดินไปเห็นคนเครียดดูหน้าตาเครียดเครียดแล้วก็ขอให้คนนั้นมีความสุขของความคลายเครียดและเห็นคนที่เดินไปเดินมาไม่สนใจใครก็ขอให้คนนั้นรู้จักความสุขแห่งความใจเย็นขอให้คนนั้นใจเย็นเห็นคนใจร้อนก็หวังให้เขาใจเย็นเห็นคนเครียดก็หวังให้เขาไม่เครียดเห็นคนเห็นแก่ตัวขอให้เขาไม่เห็นแก่ตัวคือถ้าเรามองเมตตาคือความรักเพราะเราเห็นคนที่ไม่น่ารักเราสึกแผ่ไม่ออกใช่ไหมทีนี้เราต้องถามด้วยเอ๊ะคนนี้ไม่น่ารักเพราะอะไรแล้วมักจะได้คำตอบในทางด้านกิเลสใช่ไหมอ๋อเพราะเขาเห็นแก่ตัวดังนั้นเราก็หวังขอให้เขาได้หลุดพ้นจากความเห็นแก่ตัวขอให้เขามีความสุขของความไม่เห็นแก่ตัวเห็นไหมคือคิดเป็นข้อไปอย่างนี้ ที่นี่เราบางทีเราก็เอาธรรมะกุศลธรรมเรียกว่าธรรมะหมวดต่างๆมาเป็นหลักในการแผ่เมตตานะเช่นโลกธรรม8ข้อโลกธรรมมีลาภมีเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมี มีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรรเสริญ ทีนี้เราเดินไปก็เห็นคนนั้นขอให้คนนั้นไม่เป็นทุกข์กับการได้ลาภขอให้คนนั้นอย่าเป็นทุกข์กับการเสื่อมลาภแล้วก็หวังจริงๆนะก็ขอให้คนนั้นก็ให้คนนี้ที่อยู่ด้านหน้าเราขออย่าเป็นทุกข์กับยศของเขาอย่าเป็นให้คนนี้อย่าเป็นทุกข์เพราะเสื่อมยศขอให้คนนั้นไม่เป็นทุกข์เพราะการสรรเสริญขออย่าให้หลงไหลกับการสรรเสริญถ้าคนนั้นก็ขอให้จิตใจแข็งไม่เป็นทุกข์กับคำนินทา
นี่เราก็เอาหลักธรรมแล้วก็ค่อยใช้มันเป็นการทบทวนหลักธรรมด้วยนะแล้วเป็นความเพียรพยายามที่จะรักษาจิตใจของเราให้เป็นกุศลตลอดเวลาแต่จริงๆจะรู้สึกว่าคนเยอะคนมันยุ่งมันวุ่นวายมันอันนั้นเนี่ยจะจิตจะเป็นพัทธิกะจะเป็นจะเศร้าหมองด้วยความไม่ชอบด้วยการรังเกียจหรือว่าถ้าเป็นคนชอบดูของแล้วโอ้นั่นนี่นี่อยากไปดูนั่นอยากไปดูเนี่ยเหมือนกับตามันถูกดึงออกไปทางนี้ดึงออกไปทางนี้ ในจิตอยู่กับสิ่งที่ชอบนานๆก็เหนื่อยนะเหนื่อยกับแสงเหนื่อยกับสีเหนื่อยกับความหลากหลาย ถ้าจิตใจหมกมุ่นกับสิ่งที่ไม่ชอบมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเพราะชอบเหนื่อยเพราะไม่ชอบ เหนื่อยเพราะความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราตั้งจิตว่าอยู่ในสถานที่นี้เมื่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนี้ เราจะปฏิบัติธรรมอย่างไรเราจึงจะได้กำไรเราจึงจะจะรักษาจิตใจไว้ให้เป็นบุญเป็นกุศลคือถ้าคิดอย่างนี้มันรู้สึกการปฏิบัติมันไม่เป็นภาระมากคือหลายคนก็ตั้งใจปฏิบัติแต่เขาใช้การปฏิบัติคือการนั่งสมาธิหรือการเข้าวัดหรือเข้าคอร์สนั่งกลับมาแล้วรู้สึกรำคาญโอ๊ยทำไมมันเป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนอยู่ที่วัดไม่เหมือนอยู่เลยโทษสิ่งแวดล้อมบ้างโทษสามีภรรยาบ้าง แต่ถ้าเราถือว่าการปฏิบัติก็คือการทำความเพียรการละบาปกำบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดเราก็จะใช้ปัญญาของเราว่าในสิ่งแวดล้อมแบบนี้เราควรจะปฏิบัติธรรมะข้อไหนได้บ้างควรจะเน้นในการรักษาจิตไม่เศร้าหมองหรือว่าควรจะเลือกขอวัดปฏิบัติขอใดข้อหนึ่งเช่นเมตตาเป็นต้นในบางแห่งแล้วก็เอาเต็มความอดทนอดทนคือจิตใจไม่เศร้าหมองกับสิ่งที่ไม่ชอบถ้าเราคอยประเมินผลของการปฏิบัติในลักษณะนี้จะมีกำลังใจเป็นเราตั้งใจว่าวันนี้ต้องไปในที่โน่นเนี่ยมันจะมีสิ่งยั่วยุเยอะสิ่งกระตุ้นอารมณ์เยอะเราต้องดูแลจิตใจไม่ให้จิตใจเราไม่วันไหวถ้าเวลาผ่านไปสักชั่วโมงก็ทบทวนว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหนถ้าผิดพลาดไปแล้วก็ตั้งต้นใหม่เหมือนเรานั่งสมาธิจิตเผลอแล้วก็ตั้งต้นใหม่แต่ถ้าจิตใจอยู่ในบุญอยู่ในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลได้ตลอดเราก็ชมด้วยเองได้บ้างนี่อนุโมทนาเราเก่งเนาะถ้าเป็นปีที่แล้วเป็นอย่างนี้ไม่ได้ในปัจจุบันเมื่อมีการปั่นป่วนทั้งการเมืองมีการมีอะไรที่จะกระตุ้นให้คิดว่าเราว่าเขาว่าเราถูกเขาผิดเราดีเขาชั่วเราบริสุทธิ์เขาสกปรกเรารักชาติเขาไม่รักชาติเป็นต้นอันนี้จะเป็นสิ่งที่รอแหลมต่ออันตรายรอแหลมต่ออันตรายระดับสังคมแต่ที่เรารับผิดชอบโดยตรงคือล่อแหลมดอจิตใจของเราแต่ละคนคือเวลาคนดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ชวนให้ประพฤติในทางที่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยมักจะมองว่ามันเป็นกรณีพิเศษปกติเราไม่ทำอย่างนี้ปกติเราไม่พูดอย่างนี้หรอกเราเป็นคนดีแต่ว่าในกรณีนี้ต้องทำไม่ทำไม่ได้ นี่เป็นกลายเป็นว่าเราจะเป็นคนดีเฉพาะเวลาที่สิ่งแวดล้อมเอื้อให้ทำความดีแต่เมื่อมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อไปในทางตรงข้าม
เราจะมีข้ออ้างพร้อมเลยว่าเรายังเป็นคนดีอยู่แต่ว่าขอพักจากความดีบางประการชั่วคราวเพื่อนั่นเพื่อนี่เพราะเราทำเพื่อความดีไม่เป็นไรเอแต่เราทำความไม่ดีเพื่อความดีไม่เคยได้ผลความไม่ดีไม่เคยนำไปสู่ความดีความไม่ดีนำไปสู่ความไม่ดีความดีก็นำไปสู่ความดีนั้นเราต้องรักษาหลักการไว้เรามีสติ รักษากายรักษาวาจารักษาใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวาจาเวลามีการขัดแย้งกันความเห็นไม่ตรงกันเนี่ย เราต้องปฏิบัติในข้อสัมมาวาจาให้ได้เราจะไม่ด่าไม่ว่าใครถ้าเราต้องระบายอารมณ์โดยการด่าแสดงว่าเรายังปฏิบัติไม่เป็นใช่ไหมคนเราคือเราปฏิบัติเพื่อรวบรวมกำลังกายกำลังใจเวลามีสิ่งที่ถูกต้องต้องทำใช้ความเพียรความอดทนทำได้เต็มที่ แต่ว่า เราก็ทำอย่างไม่ลืมความถูกต้องไม่ลืมอุดมการณ์ไม่ลืมหลักการนี่คือสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะต้องไปด้วยกันอยู่เสมอสัมปชัญญะจะเป็นผู้กำหนดว่ากำลังทำอะไรเพื่ออะไรอยู่อะไรคือจุดประสงค์อะไรคือเป้าหมายทั้งในระยะยาวระยะสั้นสัมปชัญญะจะเป็นดูที่คอยสอดส่องพฤติกรรมของตนในปัจจุบันว่าสอดคล้องกับเป้าหมายกับจุดประสงค์กับอุดมการณ์หรือไม่ถ้าเพี้ยนไปต้องตั้งต้นใหม่ เราต้องมีสติสัมปชัญญะเป็นที่พึ่งตามไหนเรียกว่ามีตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นจะไม่ไหลไปตามกระแสก็กระแสอารมณ์เนี่ยมันเป็นกระแสที่น่ากลัวรำไปที่ไหนคนก็ชอบแยกเราแยกเขายังก็ทำให้เป็นปัญหาท่านที่อาตมาอยู่เมกาแกก็รับนิมนต์ไปพบกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งซึ่งที่จริงผมเป็นกิจนิมนต์ที่ค่อนข้างตลกเพราะว่าอาตมาเข้าใจว่าจะไปในมูลนิธิหรือเป็นคล้ายๆเป็นโรงเรียนอะไรทำนองนั้นแต่ไม่ใช่เลยเป็นอีกแบบหนึ่งก็นั่งหลังบ้านคนหนึ่งเป็นพวกที่อยู่ในเมืองพาราโอโตของ ซึ่งอยู่ทางใต้ของซานฟรานสังฆาธิการก็มีกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดตอนเย็นตอนบ่ายว่างก็ลิมอนไปที่แห่งนี้คล้ายเป็นบ้านคนไม่ใช่มูลนิธิอะไร แล้วก็เป็นพวกคิปปี้เก่าก็ดีเหมือนกันนะเจอพวกเดียวกันแบบแล้วนี่ก็เป็นคนหวังดีต่อชุมชนแล้วก็อยากได้อินสปิเรชันอยากได้กำลังใจขอคิดในการช่วยชุมชนเขาแล้วก็อาตมาประทับใจคุณยายสองคนคุณยายเป็นคนผิวดำแบบแข็งๆมากเป็นคนพูดมากคนพูดน้อยทีนี้ข้างอาตมาก็มีผู้หญิงผิวดำอีกคนหนึ่งแต่เป็นแต่งตัวแบบอิสลามแต่เป็นนักร้อง แล้วเป็นแบบนักกิจกรรมอะไรเงี้ยแล้วเขาเล่าว่าเขาไปนั่งสมาธิเข้าคอร์สนั่งสมาธิแล้วอาจารย์ผู้อบรมระหว่างการอบรมสมาธิพูดประโยคหนึ่งเหมือนดูถูกคนผิวดำเขาเลยโกรธมากออกจากสมาธิไปขอพบคนอื่นก็บอกว่าคิดเอาเองอาจารย์ไม่ได้ตั้งใจพูดอย่างนั้นหรอกแต่เขายืนยันว่าตั้งใจสุดท้ายอาจารย์ก็ยอมรับว่าพูดโดยการขาดสติแล้วก็ขออภัยทีนี้เขาก็ยังน้อยใจเสียใจว่า
คนผิวดำไปที่ไหนคนผิวขาวก็ยังก็โผล่เผลอนิดหน่อยก็ยังแสดงอาการอย่างนี้อยู่ยังเทือผิวอยู่แม้แต่ในหมู่ชาวพุทธด้วยกันแต่ว่าเขาไม่ใช่ชาวพุทธแต่เขาเข้าไปอยู่ในหมู่ชาวพุทธท่านอาตมาก็ตอบไม่ได้เพราะเราเป็นคนผิวขาวใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้จักเขาด้วยนะเว้นทีนี้คุณยายคนนี้พูดขึ้นมาเขาบอกว่าเขาเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็อยู่ในโรงเรียนเด็กกำพร้าตั้งแต่เล็กแต่ผู้ที่ให้คำสอนเขาผู้ที่ให้ความรู้เขาก็คือคุณตาก็จะไปเยี่ยมเป็นประจำแต่ว่าตอนเล็กๆ เนี่ยคุณตาเคยสอนเขาอย่างนี้ว่า there is no one in the world better than youAnd that you are not better than anyone in the world. เขาว่ายายจำคำนี้ได้ตั้งแต่มีกี่ขวบยังไม่เคยลืมเวลามีใครแสดงอาการรังเกียจยิดยามแล้วก็จะระลึกถึงคำของคุณตาแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เขาพูดหลายเรื่องของเขาโอ้อาตมาประทับใจมากในตอนท้ายอาตมาว่าขอบคุณมากที่พูดอย่างนี้รู้สึกเป็นคำพูดที่ดีแล้วก็สัญญาเขาไว้ว่ากลับเมืองไทยจะเล่าให้คนไทยฟังคือชอบคำนี้ว่าไม่ใช่แค่ว่าไม่มีใครสูงกว่าเราเนี่ยแต่ก็ยังเตือนว่าเราไม่มีใครต่ำกว่าเราใช่ไหมแต่ยังไงก็ตามนั้นก็ยังเป็นคำพูดแบบอเมริกันยังไม่ใช่พุทธแท้เพราะอะไรฮะเพราะทิฏฐิมานะและการยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนมีสามอย่างหนึ่งว่าเราสูงกว่าเขาสามว่าเราต่ำสองเราต่ำกว่าเขาแต่ข้อที่สามที่เป็นจุดบอดของอเมริกันคือเราเสมอกันใช่ไหมเรา we are equal we are all equal นั้นก็คือเป็นมานะเหมือนกันนะแต่คนจะรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ยังเป็นการเถือตัวเถือตนแล้วก็ทำให้เกิดอารมณ์ได้เขาไม่น่าทำท่าอย่างนั้นเราก็เสมอกันเขาก็ไม่มีอะไรดีกว่าเราใช่ไหมเราก็เป็นคนเหมือนกันอะไรดังนั้นเราก็รู้ว่าเรื่องสูงกว่าต่ำกว่าเสมออันนี้ก็เป็นเรื่องสมมติของโลกเราอยู่ในโลกเราก็ใช้สมมติธรรมด้วยปัญญาวันนั้นไปเจอนักปฏิบัติศาสนาอะไรก็ไม่รู้เขาจะพูดในเรื่องธรรมะสูงสูงระดับสมมติไม่เอาเลยทำไมจะต้องแยกว่าเราว่าเขาเนี่ยต้องอยู่ในธรรมะที่ไม่มีเรามีเขาพูดไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่คือในทัศนะของพุทธศาสนาความจริงมีสองระดับใช่ไหมความจริงสูงสุดเรียกว่าปรมัตถ์อะไรและความจริงระดับสมมติคำว่าสมมุติก็คือความจริงระดับตกลงกันอันนั้นก็เป็นคือไม่ใช่จริงโดยธรรมชาติแต่มันจริงด้วยการสมมุติกันอย่างเช่นนี้ก็สมมุติเป็นกระโถนแต่คนไทยก็รู้จักกระโถนแต่ถ้าถามฝรั่งนะว่าอันนี้คืออะไรก็คงไม่มีใครตอบว่ากระโถนนะคนเพราะเมืองนอกเขาไม่ได้ใช้กระโถนใช่ไหมแต่คนไทยเราหรือว่าเมืองไทยเราสมมติกันว่าสิ่งนี้ภาชนะนี้คือกระโถนสิ่งต่างๆที่เราใช้แล้วก็มันใช้โดยการสมมติกันตกลงกันแต่ไม่ใช่ความจริงโดยธรรมชาติแต่มนุษย์เราเก่งจึงจะสร้างโลกสมมติขึ้นมาได้คือถ้าจะไปเทียบกับความสุขระดับปรมัตถ์ว่าไม่ใช่เราจะเอาแต่ความจริงสูงสุดมันไม่ได้เพราะเราอยู่ในโลกนี้มันอยู่ที่ว่าเรารู้สมมติว่าสักแต่ว่าสมมติใช่ไหมท่าน
ถ้าเราไม่เข้าใจว่าสมุดสักแต่ว่าสมุดเราก็ยึดติดในสมุดเป็นปัญหาแต่การไม่ยึดติดในสมุดไม่ใช่ปล่อยทิ้งสมุดว่าไม่ใช่ของแท้แต่มันก็ไม่ใช่ทางสายกลางเหมือนกันในโลกนี้เรามันก็อยู่ที่ว่าเราสามารถสร้างสมมุติคือข้อตกลงกันในสังคมที่จะนำไปสู่ความสุขความเจริญหรือจะสร้างสมมุติขึ้นมาที่นำไปสู่ความเสื่อมในความสมมุติธรรมที่เจอบ่อยและที่มีผลต่อจิตใจคือสิ่งที่เรียกว่าค่านิยมมีการยอมรับไม่ว่าในเรื่องการแต่งตัวในการแสดงออกในอะไรต่างๆที่เป็นค่านิยมของสังคมอันนี้มันไม่ใช่ความจริงตายตัวของธรรมชาติมันก็เป็นมันเกิดจากการตกลงกันอยู่ในชุมชนถ้าเราเปลี่ยนอยากเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนได้ทีนี้สมมุติของประเทศหนึ่งเราสามารถวิจารณ์ได้ว่ามาอันไหนดีกว่ากันเราได้เพราะจะต้องดูว่าอันไหนสอดคล้องกับความจริงระดับปรมัตถ์ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างคิดเอาเองก็มีความเสมอกันหมดไม่ควรจะวิจารณ์ได้อย่างเช่นในพุทธศาสนาเราเชื่อว่าพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดในกฎแห่งกรรมและพุทธองค์ตรัสไว้ว่าถ้าเราเบียดเบียนด้วยเจตนาตั้งใจเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็เป็นบาปทั้งนั้นบางศาสนาอาจจะตกลงกันว่าถ้าฆ่าสัตว์เพื่ออาหารก็ไม่บาปเพราะพระผู้เป็นเจ้าสร้างสัตว์ดิรัจฉานเพื่อมนุษย์ได้ใช้ตามความต้องการนี่บางศาสนาจะสอนว่าฆ่าคนไม่บาปแต่ฆ่าเพื่อศาสนาไม่ได้ฆ่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนั้นก็เป็นความจริงระดับสมมติใช่ไหมว่าพุทธศาสนาสอนว่าไม่ควรจะฆ่าสัตว์ไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนก็ตามตั้งแต่มดเล็กๆตลอดถึงช้างหรือสัตว์ที่ใหญ่สุดในโลกทางบางศาสนาสอนว่าไม่ควรฆ่าคนแต่ฆ่าสัตว์ดิรัจฉานได้ถ้าฆ่าเพื่ออาหารทางศาสนาสอนว่าฆ่าคนได้แต่ฆ่าเพื่อประโยชน์ของศาสนาอันนี้คือสมุดของสามศาสนาแต่เรายืนยันว่าสมุดของเราเนี่ยดีกว่าเพราะอะไรเพราะมันสอดคล้องกับกฎแห่งกรรมคือไม่ได้บอกว่าศาสนาเราสูงกว่าเขาแต่บอกว่าสมุดของเราเนี่ยขอตกลงกันในหมู่ชาวพุทธตรงสอดคล้องกับปรมัตถ์นั้นเราจะดูสมมุติธรรมไม่ใช่ว่าไม่เอาหรอกมันเป็นเรื่องสมมุติเฉยๆเหมือนกับว่าไม่มีความหมายมีความหมายเหมือนกันมีคุณค่าเหมือนกันแต่เราต้องมีปัญญาที่จะคอยควบคุมระมัดระวังให้คอตกลงในครอบครัวในชุมชนในสังคมให้สอดคล้องให้ตรงกับกฎตายตัวแห่งธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎแห่งกรรมก็วันนี้ก็ได้เล่าถึงหลังการไปแสวงบุญที่อเมริกาแล้วก็ได้อนุโมทนาที่ญาติโยมทุกคนมีส่วนในการไปทำบุญคราวนี้แล้ววันนี้ปัจจัยที่ญาติโยมทำบุญกันอาตมาจะเอาไปทำบุญต่ออีกเพราะว่าวันที่15ก็เป็นงานกฐินวัดป่านานาชาติแล้วอาตมาก็จะได้ไปทำบุญที่อุบลไปด้วยแต่สำหรับวันนี้ก็ขออยุติลงเพียงแค่นี้เอง